ณน้องๆมากนะคะตอนนี้พี่ขออนุญาตทำหน้าที่ปราศรัยมันก็ดีลูกทั้งสิบห้าทั้งปากท้องไปกันได้ไหมครับครับไปด้วยกันได้บิ๊กป้อมเสี่ยหนูตั้งเป้า203เสียงตั้งรัฐบาล4พรรคตะวันแบมโผล่เวทีปราศัยเพื่อไทยจีถามอุ้งอิ๊งจุดยืนแก้112รายละเอียดจะเป็นยังไงตัวตึงการเมืองจะเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอยุธยาทุกท่านค่ะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียุบสภานะคะก็เดินหน้าเข้าสู่หมวดเลือกตั้งเต็มรูปแบบแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยต่างเร่งลงพื้นที่ปราศัยหาเสียงรวมถึงการดีลจับขั้วตั้งรัฐบาลมีรายงานข่าวค่ะว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยแกนนำพรรคไปรับประทานอาหารกลางวันกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่มูลนิธิป่ารอยต่อพูดคุยเรื่องการจับมือตั้งรัฐบาลในวงสนทนานะคะมีการคำนวณตัวเลขส.ส.ที่แต่ละพรรคจะได้ในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยพลังประชารัฐได้70ที่นั่งภูมิใจไทยได้70ที่นั่งรวมเป็น140ที่นั่งบวกกับพรรคชาติไทยพัฒนาและพรรคประชาธิปัตย์ก็จะได้เกิน203ที่นั่งสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้และไม่ใช่เสียงข้างน้อยเพราะมีเสียงของสว.ด้วยส่วนหนึ่งพลเอกประวิตรพูดเรื่องตำแหน่งนายกว่าถ้าคะแนนใครชนะก็เอาไปเลยส่วนพรรคที่ได้ 25-40 เสียงจะมาเอาอ่ะไม่ให้ในวงสนทนานะคะยังมีการประเมินว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะได้ไม่เกิน170ที่นั่งซึ่งคุณอนุทินนะคะก็ได้ออกมาปฏิเสธเรื่องการตั้งเป้าจำนวนส.ส.และจับขั้วตั้งรัฐบาลว่าเป็นการพูดแซวกันบนโต๊ะอาหารเนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีใครพูดถึงการจับขั้วตั้งรัฐบาลเสียงระยะแสดงว่ามีการพูดกันจริงนะคะเรื่องตำแหน่งแต่ว่าเป็นการพูดเล่นแซวแซวแต่ครับแต่ว่าจะถึงขั้นไปออกรายการแล้วก็มาแอมห้างชื่อกันอย่างนี้ผมคิดว่าแบบนี้ทางฝั่งพรรคเพื่อไทยนะคะเมื่อวานนี้เปิดเวทีปราศัยที่จังหวัดอยุธยาระหว่างที่คุณอุ้งอิ๊งแพทองธารชินวัตรปราศัยอยู่นั้นตะวันกับแบมนักกิจกรรมเคลื่อนไหวที่เคยอดอาหารเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ต้องขังทางการเมืองก็มาโผล่ที่หน้าเวทีมีการทำกิจกรรมติดสติกเกอร์บนแผ่นป้ายสำรวจความคิดเห็นว่าประชาชนต้องการให้พรรคเพื่อไทยเสนอนโยบายยกเลิกมาตรา112หรือไม่และคิดว่าปากท้องกับเสรีภาพไปด้วยกันได้หรือไม่หลังเสร็จสิ้นเวทีปราศัยนะคะตะวันกับแบมก็ได้เข้ามาสอบถามคุณอุ้งอิงเกี่ยวกับการแก้มาตรา112โดยขอให้คุณอุ้งอิงติดสติกเกอร์แต่คุณอุ้งอิงไม่ขอแสดงความคิดเห็นกับเรื่องดังกล่าวนี่คือไฮไลท์สิ่งที่เกิดขึ้นบนสนามการเมืองในสัปดาห์นี้ดูแค่คลิปเดียวก็รู้เรื่องแล้วคุณจะไม่ตกข่าวการเมืองอีกเลยส่วนสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องอะไรบ้างตัวตึงการเมืองจะมาเล่าให้ฟังค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ